ตว์น้ำจืดที่ได้รับความนิยมในการนำไปประกอบอาหารหลากหลายชนิดจึงถือว่ากุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้สู่ผู้เลี้ยงกุ้งได้เป็นอย่างมากแล้วท่านรู้หรือไม่ว่ากุ้งเหล่านั้นมีการเพาะเลี้ยงอย่างไรสำหรับการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะคะขนาดที่เป็นนิยมกันมากและได้มาตรฐานนะคะจะเป็นขนาดของบ่อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยที่มีพื้นที่ประมาณ 1-5 ไร่ค่ะซึ่งมีด้านกว้างยาวโดยประมาณ 25-50 เมตรซึ่งบ่อเลี้ยงเนี่ยจะยาวตามทิศทางของลมค่ะเพื่อให้ได้ออกซิเจนเนี่ยสามารถละลายน้ำได้มากขึ้นพื้นบ่อควรมีการอัดให้แน่นค่ะความลึกที่เหมาะสมโดยประมาณจะอยู่ที่1เมตรซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนละลายลงถึงพื้นบ่อได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าบ่อเนี่ยมีความที่ตื้นเกินไปจะทำให้อุณหภูมิที่พื้นบ่อสูงและแดดสามารถส่องลงถึงพื้นบ่อค่ะค่ะสำหรับวิธีชีวิตของกลุ่มชาวบ้านที่ได้เลี้ยงกุ้งนะคะก็คือการเลี้ยงกุ้งจะเป็นหนึ่งในอาชีพค่ะซึ่งเป็นตามแบบวิถีชีวิตของคนไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่สามารถทำให้สร้างรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะนอกจากนี้กุ้งยังเป็นที่ได้รับความนิยมในการนำไปประกอบอาหารจนแพร่หลายและยังเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาวบ้านทางด้านสภาพแวดล้อมค่ะและทางด้านธรรมชาติซึ่งการดำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาวบ้านก็ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มบุคคลทั่วไปมากเท่าไหร่นะคะตามพื้นที่ชาวบ้านซึ่งจะมีแค่ประมาณว่าตอนเช้าและตอนเย็นจะเป็นการให้อาหารของกุ้งซึ่งผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ตรงที่บ่อเลี้ยงกุ้งนั้นต้องมีการเข้ามาให้อาหารกุ้งตามระยะเวลาที่ตนเองได้กำหนดค่ะสำหรับการเลี้ยงกุ้งของคุณป้านะคะตอนนี้คุณป้าจะแบ่งบ่อออกเป็น2บ่อค่ะซึ่งตั้งแต่ตอนแรกเลยคุณป้าจะทำการเลี้ยงกุ้งทั้ง2บ่อแต่ตอนนี้คุณป้าได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงปลานิล1บ่อและเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอีก1บ่อค่ะซึ่งอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์2ประเภทนี้นะคะจะใช้อาหารประเภทเดียวกันค่ะซึ่งก็คือหัวอาหารอาหารที่ให้กุ้งในกุ้งเล็กจะให้อาหารที่มีเม็ดละเอียดซึ่งอุดมไปด้วยความเข้มข้นของโภชนะสูงส่วนในกุ้งที่ค่อนข้างโตแล้วลักษณะของอาหารที่ให้จะเป็นเม็ดขนาดใหญ่กว่าที่ให้ในกุ้งเล็กแต่ความเข้มข้นของโภชนะจะต่ำกว่าที่ให้ในกุ้งเล็กปัญหาที่พบในการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามคือปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอและปัญหาโรคที่เกิดกับกุ้งซึ่งปัญหาปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีและปริมาณน้ำที่ได้จากเขื่อนลำปาวปัญหาของโรคที่เกิดกับกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งจะมีวิธีการแก้ปัญหาคือการใช้ปูนขาวเติมลงในน้ำเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นแต่ในการเติมปูนขาวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคกุ้งเมื่อบริโภคกุ้งเป็นระยะเวลานานๆเนื่องจากอาจได้รับสารเคมีตกค้างจากกุ้งที่รับประทานก็เป็นได้ดังนั้นการที่จะให้สารเคมีแก่สัตว์หรือการให้ยาแก่สัตว์ควรจะอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์น่าจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันที่ดีที่สุดควรเริ่มจากการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สัตว์เนื่องจากหากสัตว์มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสัตว์ย่อมมีสุขภาพที่ดีเช่นกัน จำได้หรือเปล่าจำวันคืนที่เรามีให้กันได้ไหมเราหาอะไรมากมายทุกสิ่งดีร้ายล้วนมีความสำคัญวันคืนที่เราเรียนรู้กัน
ส่งให้เธอกับฉันก้าวมาขั้นสุดท้ายก็มันเป็นรักที่เกิดจากความใกล้ชิดผ่านสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าวงหัวใจก็แค่เราสานต่อแบบไม่ต้องหยุดพักไปสิ่งที่เรียกว่ารักก้าวไปต่อไปอย่างที่ใจต้องจะลืมสังเกตมีอารมณ์พิเศษเกิดกับเธอและฉันกว่าจะเป็นเพื่อนกันเพราะคำตอบเหล่านั้นฉันรู้มันด้วยใจมีคนดีๆนับร้อยพันแต่ยังเธอกับฉันเจอไปหาที่ไหนที่มีชีวิตที่เรียกว่า